ครับผมนะครับสลับนะครับการแซงนะครับที่นับ1 2 3นะครับมีเพื่อนๆงงสงสัยว่าเอ๊ะพี่ตั้มครับพี่ตั้มเคยสอนว่าถ้าจะแซงไม่เกิน2วินับ1นับ2ดูกระจกมองข้างไม่เกิน2วิเนี่ยทำไมพี่ตั้มสอนสับสนกันคือพี่ตั้มตกลงเอายังไงกันแน่นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังครับว่ามันแตกต่างกันยังไงและใช้กันยังไงนะพร้อมแล้วไปดูกันครับสวัสดีครับผมตั้มธัญญาออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนนะครับในการแซงนะครับคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าพี่ตั้มครับ เวลาแซงนับ1 2 3แล้วแซงเนี่ยนะครับพี่ตั้มเคยสอนว่าก่อนที่จะแซงนะครับมองกระจกมองข้างนับ1วิ2วิไม่เกินนี้นะครับสรุปแล้วมันยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดแล้วใช่มั้ยครับทุกคนแล้วไปดูกันครับนะครับสำหรับการแซงนะครับที่ผมเคยสอนเพื่อนๆมาเวลาเพื่อนๆมองกระจกมองข้างนะครับ1วิ2วิไม่เกินนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนสับสนนะครับความแตกต่างนะครับความแตกต่างของ2แบบนี้นะครับระหว่างนับไม่เกิน2วิกับนับ1 2 3เนี่ยมันเกินมา1วินะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงอาจจะสงสัยเอ๊ะพี่ตั้มครับพี่ตั้มสอนยังไงเนี่ยนะครับพี่ตั้มมั่วหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับนะครับสำหรับการแซงนะครับมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าการนับ1 2 3เนี่ยมันเกิน2วินี่ที่พี่ตั้มเคยสอนเนี่ยแล้วสรุปยังไงกันแน่เอาอันไหนกันแน่พี่ตั้มช่วยฟันธงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะนะครับเวลาเพื่อนๆแซงนะครับมือใหม่นะครับที่ผมบอกว่าดูกระจกมองข้างแล้วนับ1 2ไม่เกิน2วินับ1วิ2วิไม่เกิน2วิแล้วกลับมามองด้านหน้าสำหรับมือใหม่ครับนะสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนมือใหม่เนี่ยยังไม่ชินนะครับไม่ชินอะไรครับพี่ตั้มครับยังไม่ชินกับการมองกระจกมองข้างนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนนะครับมองกระจกมองข้างเสร็จแล้วมือเนี่ยนะครับมันดึงพวงมาลัยไปด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเพื่อนๆมองนานๆนะครับมือก็จะดึงพวงมาลัยไปด้วยทําให้รถเฉนะครับพอรถเฉรถที่เขาวิ่งมาด้านหลังเนี่ยเขาก็อาจจะชนท้ายเราได้นะครับนี่คือประเด็นนะนะครับพี่ตั้มครับแล้ว1 2 3นะครับแล้ว1 2 3ก็คือสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถเริ่มคล่องแล้วนะนะครับขับรถเริ่มคล่องแล้วแล้วเวลามองกระจกมองข้างเนี่ยนะครับสามารถบังคับมือให้มือเราเนี่ยขับรถตรงๆได้นะครับเวลามอง1วิ2วิ3วิรถเรายังตรงเลนได้โดยที่ไม่เฉออกด้านข้างนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับเพื่อนๆต้องรู้ว่าตัวเองอยู่เลเวลไหนนะครับอยู่เลเวลไหนครับพี่ตั้มครับนะครับเช็คเลยครับนะครับวิธีการเช็คนะครับดูง่ายๆครับเวลามองกระจกมองข้างพวงมาลัยเราหมุนตามไหมนะครับเวลามองกระจกมองข้าง1วิ2วิ3วิเนี่ยรถเรายังตรงอยู่ไหมยังตรงเลนอยู่ไหมถ้ายังไม่ตรงเลนแซงบ้านเราอย่าเพิ่งครับฝึกก่อนครับฝึกให้เก่งก่อนฝึกให้การดูกระจกมองข้างแล้วเราคุมรถได้อยู่ตรงๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งนะครับถ้ายังดู1วิ2วิ3วิแล้วรถยังเฉเนี่ยด้านข้างเนี่ยนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับระวังด้วยครับต้องฝึกก่อนพี่ตั้มครับฝึกยังไงครับวิธีการฝึกนะครับให้เพื่อนๆนะครับขับรถนะครับอยู่แถวบ้านๆนี่แหละครับแล้วก็มองกระจกมองข้างครับขับช้าๆนะขับช้าๆนะครับแล้วก็มองกระจกมองข้างนะครับฝึกมองครับมองด้านหน้าแล้วก็ฝึกมองด้านข้างครับขับช้าๆเรื่อยๆนะครับฝึกด้านหน้านะครับแล้วมองนะครับโดยที่เราคุมพวงมาลัยนะครับตรงๆโดยที่ไม่เลี้ยวนะครับฝึกไปครับนะครับให้เพื่อนๆฝึกไปนะนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถเนี่ยต้องฝึกครับนะครับแล้วทีนี้พี่ตั้มครับเราไอ้1 2 3เนี่ยเราจะดูยังไงครับมีส่วนไหนบ้างที่เราต้องดูนะครับเวลามองนะครับอันดับแรกเลยนะนะครับดูกระจกมองข้างก่อนครับว่ามีรถมามั้ยนะครับถ้าไม่มีรถมาก็ไปได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรถมาครับนับ1 2 3ถ้าเขาเข้ามาใกล้ๆกระจกนะครับเราปล่อยก่อนครับนะครับเอาใหม่ครับทีนี้ดูใหม่นับ1 2 3เห็นคันขาวๆข้างหลังมั้ยครับนั่นแหละครับเขายังไม่ขึ้นมาเลยครับเขายังอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่าเราแซงออกไปได้นะครับนี่ก็คือวิธีการนับนะครับนับและเช็คว่าเราสามารถแซงออกไปได้มั้ยนี่คือส่วนของผู้ที่ขับรถนะครับเพื่อนๆที่ขับรถเป็นแล้วขับรถออกต่างจังหวัดเป็นแล้วนะครับแต่ยังลังเลว่าเอ๊ะเราจะแซงเปลี่ยนเลนออกไปได้ไหมนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับนะครับมองกระจกมองข้างนะครับ1
2 3นะครับถ้าเขายังอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่าความเร็วเขาเท่ากับเราหรือน้อยกว่าเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนเลนไปได้แต่ถ้าเรานับ1 2 3แล้วเขาเข้าใกล้มาเรื่อยๆนะครับเข้ามาใกล้ๆกระจกนะครับเข้ามาใกล้ๆกระจกปุ๊บนะครับรถเริ่มใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าเราแซงไม่ได้ครับเราก็ต้องอยู่ในเลนของเราเราก็ขับตรงไปนะครับให้เขาไปก่อนจังหวะที่เขาแซงขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูด้านหลังด้วยนะครับว่าเขามีรถด้านหลังไหมนะครับถ้าเขาไม่มีรถด้านหลังปุ๊บถ้าเขาไปปุ๊บนะครับแซงเลยเราไปปุ๊บเราก็ช้อนท้ายออกไปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ามันมีมาข้างหลังปุ๊บเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วมองกระจกมองข้างครับนะครับมองกระจกมองข้างนะครับแล้วนับ1 2 3นะนะครับลองดูครับถ้านับ1 2 3แล้วเขาจะเข้ามาใกล้เราก็ช้านะครับรอก่อนถ้าเขาไม่มาเราก็ไปนะครับนี่คือวิธีการแซงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับนะครับนับ1 2 3เห็นคันสีขาวด้านหลังนะครับเขาไม่ขึ้นมาหรอกครับนั่นหมายความว่าเราแซงเขาได้ครับนะครับนี่ก็คือวิธีการนับนะครับถ้าเรานับแล้วเขาเข้ามาใกล้ๆนะครับเราก็อย่าเพิ่งแซงอย่าเพิ่งออกไปนะครับดูดีๆครับค่อยๆไปนะครับเราเป็นมือใหม่เอาปลอดภัยเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังสับสนนะครับว่าระหว่าง1 2 3กับ1 2ไม่เกิน2วิเนี่ยเราจะเลือกอันไหนดีนะครับก็ต้องเทสตัวเองก่อนนะครับเทสตัวเองด้วยการมองกระจกมองข้างก่อนนะครับมองกระจกมองข้างแล้วรถเราไม่เฉด้านข้างไม่เบี่ยงเลนไม่คล่อมเลนไม่เฉออกนอกเลนนั่นหมายความว่าเราสามารถมอง1 2 3ได้แล้วครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คนะครับเพื่อนๆมือใหม่นะครับถ้าเป็นมือใหม่เลยนะครับเป็นมือใหม่เลยเพิ่งออกถนนครั้งแรกก็อย่าเพิ่งขับใจเย็นๆนะครับขับรถให้คล่องก่อนคุมรถให้แม่นก่อนจับพวงมาลัยให้แม่นก่อนค่อยไปสเต็ป1 2 3นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าเอ๊ะพี่ตั้มผมก็ขับรถมานานแล้วนะเริ่มได้แล้วไหนลองดูสินะครับมองกระจกมองข้างครับรับ1 2 3เค้ายังไม่ขึ้นมาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้ามาอยู่เลนปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปครับนะครับทีนี้นะครับลองเทสอีกทีสินับ1 2 3อุ๊ยเข้ามาใกล้แล้วครับอย่าเพิ่งออกไปครับให้เข้าไปก่อนครับให้เข้าไปก่อนนะนี่ครับให้เข้าไปก่อนเราก็ขับตรงไปครับครับลองนับมาสิดูครับ1 2 3ก็เข้ามาใกล้ครับไปไม่ได้ครับไม่เป็นไรอยู่เลนไปก่อนนี่ครับเทสใหม่อีกรอบนึงครับมองกระจกมองข้าม1 2 3โอ้ยเข้ามาใกล้ครับไปไม่ได้ครับโอ้ยรอไปก่อนครับเราเทสใหม่อีกทีครับทีนี้รอดูอีกทีครับ1 2 3อ้าวเขายังไม่มาครับไปเลยครับไปเลยครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะเปิดไฟเลี้ยวขวาปึ๊บนะครับเข้ามาอยู่เลนปิดไฟเลี้ยวครับไปครับนี่ครับเราก็ไปครับพี่ตั้มครับความเร็วตอนนี้พี่ตั้มเท่าไหร่ครับเร็วประมาณนี้ครับ100นะครับประมาณ100นะครับ100นิดๆนะครับก็เป็นความเร็วมาตรฐานนะครับในการขับรถนะครับก็ฝากเพื่อนไว้ครับเวลาเพื่อนๆขับรถออกต่างจังหวัดนะครับเวลาจะแซงรถนะครับไม่รู้ว่าต้องกะยังไงดูยังไงว่าแซงพ้นไม่พ้นเปลี่ยนเลนออกไปได้หรือไม่ได้ดูยังไงนะครับนับ1 2 3ครับนะครับแต่นะครับผมขอแจ้งเพื่อนๆไว้ว่านับ1 2 3นี้สำหรับเพื่อนๆที่ขับรถแข่งแล้วนะครับขับรถเป็นแล้วขับรถคล่องแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่คล่องยังไม่ถนัดยังเพิ่งเป็นมือใหม่นะครับรอก่อนครับใจเย็นๆครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่ขับรถไม่แข็งพอยังไม่กล้าพอก็ไม่เป็นไรครับก็ขับนับ1นับ2วินะครับดู1 2มีรถมาโอเคก็ไม่ต้องไปครับก็รอดูครับนี่แหละครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้เทคนิคนี้แล้วนะครับรู้แล้วว่าเมื่อเรานับ1 2นะครับมองกระจกมองข้าง1 2แล้วเราขับรถเป็นแล้วนะครับเพื่อนๆขับรถได้แล้วคล่องแล้วนะครับนะครับก็ค่อยๆขยับไปเป็น1 2 3ดูครับนะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้ขับรถนะครับก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับโอ้พี่ตั้มผมรู้แล้วนะครับเทคนิคนี้ต้องขับรถที่คล่องก่อนต้องคุมพวงมาลัยให้แม่นก่อนถึงจะใช้หลักการนี้ได้อ๋อเยี่ยมมากเลยพี่ตั้มผมชอบมากๆเลยครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่นะครับพี่ตั้มครับผมขอถามนะครับการที่เรานับรูกระจกมองข้างนับ1 2 3เนี่ยนะครับที่พี่ตั้มสอนเนี่ยนะครับมันใช้ได้เฉพาะฝั่งขวาหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับอ๋อไม่ครับใช้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจะฝั่งขวาฝั่งซ้ายใช้ได้หมดครับนะครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับขับรถไปนะครับถึงจุดหมายปลายทางจะเลี้ยวลงข้างทางจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันนะครับนับ1 2 3ใช้ได้ตลอดครับนะครับ
ม่ใช่ว่าแค่ใช้กระจกมองข้างฝั่งขวาอย่างเดียวนะนะครับที่เราจะแซงขวานะครับไม่จำเป็นครับฝั่งซ้ายก็ได้ครับนะครับสำหรับเพื่อนที่ต้องการที่จะเลี้ยวเข้าข้างทางนะครับเลี้ยวเพื่อจอดซื้อของข้างทางนะครับแวะซื้อของฝากนะครับแวะจอดเข้าปั๊มน้ำมันนะครับจอดลงข้างทางใช้ได้เหมือนกันครับนะครับแค่ดูกระจกมองข้างเพียงแต่ว่านะครับการขับรถนะครับที่เราดูส่วนใหญ่เราดูกระจกมองข้างฝั่งขวามากกว่าเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยมีรถขับมาเร็วนะครับรถเขาวิ่งมาเร็วเขาใช้ความเร็วสูงนะครับส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเลนขวากันใช่ไหมนะครับน้อยคันมากๆครับที่จะวิ่งเลนซ้ายโดยที่ใช้ความเร็วนะครับถามว่ามีไหมมีครับเพียงแต่ว่ามันน้อยครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับขับรถแล้ว อยากจะแซงซ้ายนะครับเพื่อที่จะเข้าไหลทางเพื่อจะแวะปั๊มน้ำมันนะครับดูกระจกมองข้างครับแล้วนับ1 2 3เห็นไหมครับเขาไม่ขึ้นมาเราก็สามารถเลี้ยวเข้าไปได้ก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องมองฝั่งขวาอย่างเดียวนะฝั่งซ้ายก็ใช้ได้เหมือนกันครับนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยเราจะใช้เยอะกว่าเพราะว่ามันมีรถวิ่งเร็วนะครับมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่มีรถเร็ววิ่งมานานๆทีจะมีรถขาซิ่งสายมุดซ้ายมุดขวาเราก็ต้องดูดีๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับในการขับรถนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะใช้ได้เพื่อนต้องขับรถแข็งๆก่อนนะคุมรถมั่นๆก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการอากาศระยะการแซงนะครับก็การแซงนะครับมันมีอยู่หลายเลเวลนะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะดังนั้นเพื่อนๆต้องรู้ว่าเพื่อนๆอยู่เลเวลไหนนะครับวิธีการแซงนะครับวิธีการเช็คผมก็ได้แจ้งเพื่อนๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังคุมพวงมาลัยไม่คล่องยังเช็คไม่คล่องครับก็มองแค่1วิ2วิพอแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับขับรถคล่องแล้วนะครับดึงพวงมาลัยตรงแล้วในระหว่างที่เรามองไปด้านข้างนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถมองกระจกมองข้างได้นานมากขึ้นดังนั้นเวลามองกระจกได้นานมากขึ้นเนี่ยเราเช็ค1วิ2วิ3วิเนี่ยนับ1 2 3เนี่ยนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับดูได้ว่ารถคันที่วิ่งมาด้านหลังเนี่ยนะครับเขาวิ่งมาด้วยความเร็วไหมเขาวิ่งมาช้าช้าไหมเขาวิ่งคงที่ไหมนะครับวิธีการเช็คก็แค่นี้เองครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสงสัยอะไรยังไงก็สามารถไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาสอบถามกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ